เราไปพักกันแบบสั้นๆนะครับเพื่อที่จะมาติดตามฟัง The Ghost Radio ของเราในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันก่อนที่หลังตีสามนั้นเราก็จะแยกย้ายกันหลับนอนครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปนะครับจากสายของคุณตู่ครับคุณตู่มาพร้อมกับประสบการณ์ที่บอกว่าเกี่ยวกับช่างกลึงครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ภาคใต้ในจังหวัดตรังและตอนนี้เราติดต่อได้เรียบร้อยครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปเลยครับสวัสดีครับคุณตู่สวัสดีครับพี่แจ็คคุณตู่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรมาจากจังหวัดตรังครับอยู่ที่จังหวัดตรังเลยนะแล้วตอนนี้ฟัง The Ghost Radio ผ่านช่องทางไหนครับผ่านช่องทางรูมครับทางรูมนะครับแสดงว่าตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันทางรูมเนาะครับนะฮะแล้วตอนนี้ดูฟังอยู่กับใครครับเนี่ยอ๋ออยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวด้วยนะฮะฟังอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวครับอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนะฮะตอนนี้อากาศที่ตรังที่ตรังเป็นยังไงบ้างตอนนี้อากาศหนาวมากเลยครับภาคใต้หนาวเหรอช่วงกลางคืนนะครับจะหนาวครับแต่ว่าช่วงกลางวันนะครับจะร้อนมากผมได้ยินมาว่าทางใต้นี่อากาศหนาวนี่หายากนะส่วนมากจะเป็นร้อนกับฝนแล้วก็ร้อนครับประมาณสักช่วง4 ทุ่มลงไปครับอากาศจะเริ่มหนาวแล้วครับดีนะฮะแต่กรุงเทพไม่รู้ว่าตอนนี้อากาศหนาวหายไปไหนหมดแล้วนะฮะไม่เหลือแล้ว นะครับแล้วติดตามฟังเดอะโกสต์มานานหรือยังครับเนี่ยติดตามฟังมานานครับตั้งแต่แรกๆเลยป่ะตั้งแต่รายการก่อครับติดตามเช็คนานเลยครับขอบคุณมากนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของช่างกลึงช่างกลึงที่ว่านี้เนี่ยคือช่างกลึงแบบพวกกลึงน็อตกลึงตามวงกลึงทั่วไปใช่ไหมฮะใช่ครับแถวน็อตเกี่ยวกับเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับอ๋อก็คือเรื่องนี้ก็ก็เมื่อประมาณสัก3 ปีที่แล้วครับก็คือก่อนหน้านี้ครับก็คือผมไปสมัครเป็นอาสาสมัครฐานพรานอยู่ที่3ชายแดนภาคใต้ครับแล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์ว่าปฏิวัติแบบมีเหตุการณ์ระเบิดนะครับเกิดขึ้นแล้วทีนี้ทางบ้านนะครับได้ข่าวเขาก็เป็นห่วงครับก็เลยบอกว่าให้กลับมาบ้านดีกว่ามาช่วยงานพ่อที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อที่บ้านให้ลาออกจากทหารพรานใช่ครับแล้วก็มาช่วยงานที่บ้านใช่ครับก็คือเขาเป็นห่วงครับก็เลยเป็นแบบจุดเริ่มต้นนะครับก็คือแบบได้กลับมาทำงานอยู่ที่บ้านครับก็มาแบบช่วยงานพ่ออะไรแบบนี้ครับก็ปกติที่ร้านก็จะเปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะหยุดแบบเคลียร์ของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเสร็จใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นประมาณสัก3 สัปดาห์ที่แล้วครับก็เมื่อประมาณที่14 ธันวาคมครับก็พอเปิดร้านปุ๊บช่วงเช้าแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปครับแล้วสักพักหนึ่งประมาณสักช่วง10 โมงครับก็มีผู้หญิงคนนึงครับเอามอเตอร์มาให้ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้มันหมุนนะแต่ว่าน้ำครับมันไม่ขึ้นก็เลยแบบเอามาเช็คให้ก็เลยเช็คปุ๊บก็ปรากฏว่าตรงแกนมาครับตรงเกลียวมันแตกมันก็เลยทำให้แบบดูดน้ำไม่ขึ้นก็เลยบอกลูกค้าครับว่าเดี๋ยวต้องส่งตัวนี้ครับตัวแกนมันไปที่โรงกลึงนะครับเขาก็เลยบอกว่านานหรือเปล่าก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าที่โรงกลึงนะครับมันจะมีงานเยอะหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวประมาณสักวันจันทร์หน้าละกันสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวค่อยมาดูครับเขาเลยบอกว่าโอเคครับทีนี้ก็แล้วก็เคลียร์งานแปะครับจนประมาณสักตอนเย็นๆประมาณ5 โมงเย็น5 โมงครึ่งครับก็เห็นว่านะว่างแล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์แปะครับก็ประมาณสัก10 กิโลครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอไปถึงปุ๊บก็คือพอเราลงจากรถปั๊บเราก็พอดีว่าตรงละข้างร้านกึ่งครับมันจะมีแบบบ้านเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็ข้างหน้าบ้านเพื่อนนะครับมันจะมีแบบเป็นเหมือนกับร้านขายน้ำครับเป็นเหมือนกับพวกขายชาอะไรเนี่ยครับแต่พอดีพอเราลงจากรถปุ๊บเราก็หันไปมองเพื่อนนะครับเพื่อนหันมามองเราก็แบบ
บกมือทักทายกันนะครับทีนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยมาทักเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเพื่อนเดี๋ยวจะเอางานไปตรงนั้นก่อนก็เลยเดินเข้าไปตรงที่หน้าร้านเกินนะครับก็คือเห็นร้านเปิดแบบเป็นปกติครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในร้านนะครับก็คือยืนอยู่หน้าประตูครับก็พอยืนอยู่หน้าประตูปุ๊บก็หันไปมองที่เพื่อนต้นเขามองแบบเหมือนครับสงสัยครับแต่เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวเราเอาของตรงเนี้ยไม่ช่างดูก่อนแล้วทีนี้เราก็เลยมองเข้าไปด้านในครับก็เห็นช่างครับยืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำคือห้องของเขามันจะเป็นแบบประมาณ3x5ไหมนะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากครับครับก็มองเข้าไปก็บอกว่าสวัสดีครับช่างก็เนี่ยเอามาฟอกแล้วก็กึ๋งนะแกก็ตอบมาสั้นๆว่าครับทีนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักวันอาทิตย์นะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็มาเอาแล้วกันแกก็ตอบว่าครับทีนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรครับแต่ว่าคือมันจะไปตรงที่ว่าปกติแกจะเป็นคนที่แบบถ้าเจอเขาคือแกจะทักก่อนแบบเฮฮาอะไรเนี้ยครับจะเป็นคนที่แบบเสียงดังพูดเยอะอะไรเนี้ยครับครับเป็นลี่แล้วแต่ว่าวันนั้นคือแกแบบเงียบๆก็เข้าใจว่าแบบสงสัยแกคงไม่สบายครับก็เลยแบบอย่าไปเซาซีเขาดีกว่าก็เลยแบบโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเอาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแกบอกครับก็เลยตั้งเอาไว้มีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวครับก็เลยตั้งไว้บนเก้าอี้แล้วทีนี้ก็กะว่าจะไปอุดหนุนเพื่อนนะครับที่ตรงที่ขายน้ำพอเดินเข้าไปกำลังจะถึงนะครับเพื่อนวิ่งหนีเข้าบ้านเราก็สงสัยว่าหนีอะไรเพื่อนเป็นอะไรใช่แล้วก็สงสัยแต่ว่าแล้วก็แบบเดินประมาณแบบชะเง้อเข้าไปดูครับก็เห็นเพื่อนวิ่งออกไปหลังบ้านเลยครับก็คือเราก็ไม่กล้าเรียกด้วยเราคงคิดว่าสงสัยเพื่อนแบบปวดหนักหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับครับก็เลยคิดในแง่ดีก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาอุดหนุนแล้วกันครับทีนี้ก็เลยกลับบ้านไปก็ระหว่างนั้นก็แบบรอโทรศัพท์ครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสจนถึงวันเสาร์ครับก็ยังเห็นแบบยังไม่ติดต่อมาก็เลยคิดว่าสงสัยงานเขาคงจะเยอะครับครับเราก็แบบไม่กล้าโทรด้วยเหมือนกับไปเร่งเขาครับเราก็แบบมันน่าเกลียดอะไรเนี่ยครับก็เลยแบบโอเคเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวค่อยไปดูของแล้วกันก็พอจนถึงวันอาทิตย์นะครับก็ช่วงเช้าก็อยู่เคียงงานแบบนี้แปลครับจนแบบช่วงเย็นก็เหมือนเดิมครับเขาว่างก็เลยแบบไปที่เดิมก็ไปดูเหมือนเดิมก็พอไปถึงปุ๊บก็เราก็เจอเพื่อนเหมือนเดิมก็คือขายน้ำอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมทีนี้พอเราลงจากรถปุ๊บเพื่อนมองเหมือนเดิมเราก็ยังไม่ได้แบบทักเพื่อนนะครับก็เดินแนวของก่อนพอเดินปุ๊บเราก็เห็นแบบร้านเปิดปกติครับช่างก็ยืนอยู่ที่เดิมก็คือยืนอยู่หน้าห้องน้ำครับก็เลยถามช่างว่าเรียบร้อยหรือยังแกบอกว่าเสร็จแล้วแกพูดสั้นๆว่าเสร็จแล้วครับก็เลยบอกว่าถามว่างั้นราคาเท่าไหร่ครับแกบอกว่าเท่าเดิมแกบอกว่าเท่าเดิมแล้วทีนี้ผมก็เอาเงินนะครับบอกว่าเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้นะเพราะว่าตัวไอ้แกนะครับก็คือแกเอามาตั้งเอาไว้ตรงที่เก้าอี้ตรงที่ว่าเราเดิมครับก็พอเอาเสร็จปุ๊บก็เลยแบบขอลาแกก็ไม่ได้พูดอะไรแกมากก็ทีนี้ก็กะว่าจะคุยกับเพื่อนสักหน่อยทีนี้พอหันมาจะเดินไปที่เพื่อนทีนี้ครับเพื่อนวิ่งหนีอีกก็คือคราวที่วิ่งหนีแล้วก็ปิดประตูหน้าบ้านลังปั้งเลยครับก็คือว่าปิดปุ๊บแล้วก็เป็นอะไรทำไมต้องปิดประตูด้วยเราจะมาเนี่ยอุดหนุนแกนะหรือว่าไม่สบายหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยกล่าวโอเคงั้นก็เดี๋ยวมาอุดหนุนวันหลังแล้วกันก็เลยเอาตรงแกนะครับกลับบ้านก็กลับบ้านมาครับก็พอดีมีลูกค้าคนนั้นมารออยู่พอดีก็เลยเอาตรงแกนะครับไปประกอบให้ก็ปรากฏว่าก็ใช้ได้ปกติครับก็หลังจากที่ว่าลูกค้ากลับไปก็เราก็มานั่งเล่นไลน์นั่งอะไรแบบนี้ครับกับเพื่อนแล้วทีนี้เรานึกขึ้นได้ว่าในกลุ่มครับมันน่าจะมีเพื่อนคนนี้อยู่ด้วยทีนี้เราก็เลยแบบเลื่อนดูครับว่ามีมีชื่อเพื่อนคนนี้อยู่หรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีครับก็เลยแบบแอดแบบส่วนตัวครับ
ก็แอดส่วนตัวแล้วก็แอดไปเขาถามแล้วทีนี้สักพักหนึ่งเพื่อนก็ตอบมาเฮ้ยมีไลน์เราได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับก็แบบว่าอ๋อพอดีว่าเห็นอยู่ในกลุ่มไงก็เลยทักเพื่อนบอกว่าพอดีเลยงั้นเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวก็เลยทิ้งเบอร์ไว้ให้สักพักหนึ่งก็เพื่อนคนนี้ครับก็คือชื่อเหมียวครับเขาก็โทรมาก็บอกก็คุยกันปกติครับก็แบบถามสบายดีไหมอะไรแบบนี้ครับก็ถามไปถามมาเพื่อนก็ถามว่าตูเรามีอะไรจะถามแกหน่อยครับแล้วทีนี้ก็บอกว่านะเราก็มีอะไรจะถามแกเหมือนกันทีนี้ก็เลยถามว่างั้นเดี๋ยวเราถามก่อนนะเพื่อนบอกว่าโอเคถามก่อนแต่บอกเราก็เลยถามว่าตกลงเนี่ยที่ฉันไปเนี่ยแกวิ่งหนีเราทำไมเพื่อนบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะตอบคำถามแกวันจันทร์อะพรุ่งนี้อะก็คือแกว่างไหมก็เลยบอกว่าวันจันทร์ปกติมันก็ไม่ว่างนะแต่ว่าถ้างานไม่เยอะก็โอเคมีเวลาได้เพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณ10 โมงเช้าครับเดี๋ยวไปที่วัดนี้หน่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนี้นะก็เลยถามว่าไปทำไมที่วัดมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนเลยบอกว่าก็คนรู้จักนี่แหละแต่มาช่วยงานหน่อยได้ไหมก็แปลว่าโอเคงั้นเดี๋ยวก็เจอกันที่วัดก็ได้เดี๋ยวเรื่องที่จะคุยก็เดี๋ยวก็มาคุยกันที่วัดทีเดียวเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคนัดกันตกลงก็พอเช้ามาครับก็หลังจากเที่ยงก็ได้เสร็จ10 โมงก็คือเราก็ขี่รถไปครับก็เห็นเพื่อนนะครับยืนรอเราอยู่แล้วครับก็เลยตกลงว่าแกมีเรื่องอะไรจะคุยกับเราแล้วทีเนี้ยมันก็เลยบอกว่าจำวันที่ที่ฉันวิ่งหนีแกได้ไหมก็บอกว่าก็จำได้แล้วก็เลยถามว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกวิ่งหนีเราทำไมเพื่อนก็เลยบอกว่าวันจันทร์ที่4ครับวันแรกที่ว่าไปที่ผมไปที่ช่างกึ่งอะครับเขาบอกว่าตอนที่ผมลงจากรถก็คือตอนที่เพื่อนผมมองเพื่อนสงสัยว่าเรามาทำไมเพื่อนสงสัยว่าเรามาทำไมและทีนี้พอผมไปยืนอยู่ตรงไอ้หน้าประตูช่างกึ่งครับตอนนั้นเพื่อนมองเพื่อนเห็นว่าเราอะยืนคุยอยู่คนเดียวประตูก็ปิดเหมือนกับว่ายืนคุยกับประตูครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเห็นแต่ครับและทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วตกลงว่าแกวิ่งหนีฉันทำไมเพื่อนบอกว่าตอนที่ว่าผมครับเดินมาที่เพื่อนเพื่อนบอกว่ามันเห็นแบบเหมือนกับเป็นช่างกึ่งครับแต่ว่ามันไม่ชัดมันจะลางๆตอนนั้นมันจะแบบเริ่มสมืดแล้วครับแล้วทีนี้เขาแบบเหมือนกับทำว่าแบบปากตำปากแบบจุ๊บๆครับครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนแบบนั้นเพื่อนก็ตกใจแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเพื่อนบอกว่าเหมือนกับเขาแบบไม่อยากให้บอกผมมั่งอะไรแบบนี้ครับนั่นก็คือวันแรกครับที่ว่าเพื่อนวิ่งหนีแล้วพอมาครั้งที่สองเพื่อนบอกว่าก็เหมือนกันก็คือตอนที่ผมไปที่ประตูก็เหมือนเดิมครับก็คือเหมือนกับผมยืนคุยกับประตูอยู่คนเดียวแล้วก็พอหลังจากที่ว่าพอผมจะเดินมาที่เพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าคราวนี้ที่ว่ามันวิ่งแล้วต้องปิดประตูเพราะว่ามันเห็นแบบช่างกึ่งครับเดินมาข้างหลังตามผมมาด้วยแล้วก็เหมือนกับศีรษะของแกด้านขวาครับมันเหมือนกับเป็นรอยยุบแล้วก็มีเลือดนะครับมันแบบเพื่อนบอกว่ามันตกใจมันแบบมันกลัวมันก็เลยแบบบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับมันก็เลยต้องวิ่งเข้าบ้านเขาก็เลยบอกว่าพูดจริงหรือเปล่าพูดเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเมื่อวานก็ยังเห็นก็เมื่อวานเพิ่งเห็นแกอยู่เลยก็เลยถามว่าแล้วตกลงว่าช่างก็ตายตั้งแต่วันก็ตายตั้งแต่วันไหนครับเพื่อนเลยบอกว่าวันที่ช่างเสียครับก็คือวันที่ว่าวันแรกที่ผมเอาตัวแกเนี่ยครับให้ก็คือวันที่14ครับคือผมไปหาช่างตอนประมาณ5 โมง 5 ครึ่งครับประมาณ5 ครึ่งแต่ว่าตอนที่แกเสียครับแกเสียประมาณตอน10 โมงครับเพื่อนบอกว่าที่แกเสียเพราะว่าเหมือนกับแกเข้าห้องน้ำแล้วก็แกแบบเป็นลมครับเป็นลมเหมือนพอเป็นลมปุ๊บหัวแกฟาดกับเหมือนกับพวกเศษเหล็กครับที่ตั้งเรียงรายเอาไว้เศษเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอหัวแกฟาดทีนี้แกเสียเลือดมากแล้วทีนี้พอดีว่าตอนที่
หัวใจฟาดเลยครับพอดีว่ามีภรรยาของแกอยู่ด้วยภรรยาแกก็กรี๊ดเพื่อนก็ได้ยินเพื่อนก็เลยวิ่งมาดูติดต่อรถพยาบาลอะไรแบบนี้ให้ครับเพื่อนเขาไม่คิดว่าจะเสียครับแต่ว่าคือเพื่อนมารู้ทีหลังว่าก็คือภรรยาโทรมาภรรยาของเขาครับโทรมาบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยน้าเขาเสียแล้วเออแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้บอกครับก็หลังจากนั้นผมก็ยังแบบยังไม่ค่อยเชื่อครับก็เลยแบบเออนะเดินเข้าไปในงานดีกว่าก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นสวงแกจริงหรือเปล่าครับก็เลยเดินเข้าไปครับแล้วพอดีว่าเจอภรรยาของเขาแล้วก็เจอแม่ของเขาด้วยก็เลยสวัสดีครับก็เขาก็บอกว่าเออขอบใจนะที่มางานเออน่าคิดครับขอบใจนะที่มางานรู้ได้ยังไงผมบอกว่าผมก็ไม่รู้ครับพอดีว่าเนี่ยเหมียวบอกเออแล้วทีนี้ผมก็เลยเล่าเรื่องที่ผมเล่าให้กับพี่แจ็คฟังครับทีนี้แม่เขาก็ร้องไห้ครับแกก็พูดบอกว่าเออเนี่ยนะกับเพื่อนกับข้างบ้านเนี่ยเออไม่มาเห็นได้แต่ไปให้ใครก็ไม่เห็นเออแต่กับภรรยาตัวเองกับแม่ตัวเองเนี่ยไม่มาเห็นเออเออครับเออนี่ก็แปลกเหมือนกันนะคือเราก็เคยผมก็เคยได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันคือเอาง่ายๆไม่ต้องไปไกลเลยพ่อผมเสียผมไม่เห็นแม่ผมไม่เห็นแต่คนแบบเลาะข้างๆบ้านอ่ะเห็นจังเลยไม่ทำไมไม่มาให้แบบคนในครอบครัวเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้กลัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือผมก็ไม่รู้สึกกลัวนะถ้าเป็นแบบคนเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยพ่อลูกกันอย่างเงี้ยผมไม่กลัวนะครับเออแค่แปลกใจว่าทำไมเขาไม่มาให้เห็นแต่คนรอบๆข้างยิ่งเพื่อนเราที่คนเนี้ยที่วิ่งหนีเนี่ยเขาก็แทบจะไม่แบบรู้จักกันด้วยซ้ำอ่ะครับใช่ไหมไปให้เขาเห็นทำไมแล้วมาให้เห็นแบบสภาพแบบโอ้โหคือผมว่าไอ้ที่ผมเห็นนะครับมันยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าไอ้ต่อจากเนี้ยครับคือสิ่งที่เพื่อนเห็นนะครับผมว่ามันน่ากลัวกว่าเพราะว่าหลังจากที่ว่าผมไปร่วมงานศพแล้วใช่ไหมครับก็คือวันนั้นเป็นวันที่แบบชาปนกิจพอดีครับก็หลังจากชาปนกิจเสร็จก็กลับมาครับก็กลับมานอนปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประมาณเที่ยงคืนนะครับก็คือแบบพ่อกับแม่ก็ขึ้นแบบไปกีดยาครับในสวนก็แบบมาเปิดประตูให้ครับแล้วทีนี้พอดีว่าที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้ประมาณ 3-4 ตัวครับก็พอดีสุนัขมันก็วิ่งออกไปฉี่อะไรแบบนี้หน้าบ้านครับมันก็วิ่งไปแล้วพอผมปิดประตูครับสักพักนึงสุนัขมันเริ่มหัวนะครับทีนี้คิดในใจว่าน่าจะใช่แต่ว่าก็คือแบบไม่ได้เลยไปเปิดประตูครับเพราะว่าตอนนั้นปิดประตูแล้วกำลังจะเดินเข้ามาในบ้านนะครับก็ได้ยินเสียงครับเสียงลอยๆมาบอกว่าขอบคุณบอกว่าขอบคุณแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยเขามาลาครับแต่ว่าคือปกติก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวครับก็เป็นคนที่แบบมีเซนส์มาเยอะครับเป็นคนที่แบบเกิดมันพูดตอนกลางคืนด้วยครับครับแล้วก็พอดีว่าเป็นคนที่แบบเกิดมามีฝาแฝดแต่ว่าฝาแฝดครับเสียชีวิตตั้งแต่เกิดครับมันก็เลยแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับก็หลังจากนั้นนะครับก็แบบตื่นเช้าครับก็กล่าวว่าแบบเดี๋ยวจะตักตื่นมาทำบุญตักบาตรให้แกครับจะได้แบบแกจะได้หายห่วงอะไรเนี่ยครับครับแล้วก็เลยแบบว่างๆครับก็แบบโทรไปถามเพื่อนบ้างว่าแบบยังไงบ้างยังเจอยังอะไรแบบนี้อีกไหมเพื่อนก็บางทีโทรบอกครับว่าเนี่ยพอเย็นๆอ่ะแบบพอตกเย็นพวกว่าจะไม่มีใครแบบออกจากบ้านเลยก็ถามว่าทำไมเพื่อนจะบอกว่าประมาณสักเริ่มสัก6 โมงเย็นประมาณหรือว่าทุ่มเนี่ยครับก็จะมีแบบเสียงเหมือนกับเข้าประตูแล้วแบบพอเปิดไปเจอครับก็จะเห็นเหมือนกับตาคนนี้ครับยืนอยู่แล้วก็แบบเหมือนกับเลือดเต็มหัวครับแล้วก็ยืนร้องไห้บางคนเห็นเขาก็แบบเขาก็ตกใจครับก็ช็อกเขาบอกว่าเป็นอยู่แบบเนี้ยอยู่หลายวันมากจนแบบตอนนี้ครับคือแบบเขาไม่กล้าแบบจะเปิดประตูแล้วคือเขาได้ยินเสียงเข้าประตูครับก็คือเขาจะไม่เปิดเลยก็คือเขาจะไปห่างจากประตูหน้าบ้านเลยครับจนแบบประมาณเมื่อครับปีใหม่เนี้ยครับมาวันที่ 1 วันที่ 2เนี้ยครับก็คือแบบเขาแบบทนไม่ไหวเขาเลยแบบโทรไปเล่าให้ภรรยาเขาฟังภรรยาเขาก็พ
ไปนิมนต์พระนิมนต์อะไรมาครับมาทำพิธีก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับแต่ว่าเมื่อวันนี้ครับผมขี่รถผ่านไปยังเขาเห็นป้ายครับมันติดอยู่ว่าให้เช่าครับเขาไม่รู้ว่ามีจะยังไงเหมือนกันไปเช่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าดิถ้าคนแถวนั้นผมว่าน่าจะไม่ครับน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดมากกว่าหรือว่าต่างที่ครับเพราะว่าคนแถวนั้นคนพื้นที่ยังไงก็รู้ใช่ครับรู้แน่นอนแต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดมาหาห้องเช่ามาหาบ้านเช่าแล้วก็ราคามันได้เนี่ยผมว่าครับเนาะเดือนละ1,500เองครับผมว่าน่าจะมีครับ1,500มันคุ้มไหมกับสภาพบ้านหรือห้องอะไรเงี้ยผมว่าถ้าใช้ทำงานอย่างเดียวครับผมว่ามันน่าจะคุ้มครับคิดว่าคุ้มใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะมันไม่คุ้มกับไม่รู้ว่าป่านนี้ก็อาจจะไปแล้วก็ได้หรืออาจจะยังไม่ไปก็ได้ไงมันยังไม่ได้โทรตามเพื่อนเลยครับว่ายังมีเสียงอยู่อีกหรือเปล่าบางทีก็สงสารเพื่อนอยู่เหมือนกันว่าแถวนั้นคือแบบเขาแบบไม่กล้าจะออกมาเลยครับพอตกเย็นเริ่มมืดแบบนี้ครับเป็นแบบนั้นนะครับแบบตั้งแต่วันที่เขาเผาครับจนปีใหม่ครับเพื่อนบอกว่าก็ยังได้ยินอยู่ครับหรอยังมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามีมนต์พระมาทำพิธีแล้วก็ยังไม่ได้ถามเพื่อนแล้วครับเอออ้าวนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีคนมาเช่า ที่นี่หรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องของดวงคือคนมาเช่าเขาอาจจะถูกโฉลกดวงถูกกันเขาอาจจะไม่เจออะไรก็ได้และอาจจะทำมาค้าขึ้นก็ได้ใช่ไหมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างมาประจวบเหมาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับเนาะเออนะครับอ่ะได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของช่างกลึงเนาะครับโอเคนะครับได้ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็มีโอกาสยังไงก็ถ้านึกถึงเรื่องอะไรอีกก็โทรมาเล่าได้นะได้ครับโอเคขอบคุณมากมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราก็ได้ฟังกันไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ดูจากเวลาตรงนี้แล้วน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายปิดท้ายกันในค่ำคืนวันนี้แล้วครับมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะแจ้งข่าวลงในแฟนเพจก็แล้วกันนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชัน Android ครับ Android น่าจะมาก่อนแล้วฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเริ่มทำในส่วนของ iOS ก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าทาง Apple เนี่ยโอ้ขั้นตอนเยอะมากนะครับ Android นี่แอปเสร็จแล้วนะครับน่าจะอัปโหลดนะครับขึ้นในส่วนของ Play Store ให้ได้ดาวน์โหลดกันในวันพรุ่งนี้นะครับทางทีมงานแจ้งมาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งในเพจก็แล้วกัน